มุมภาพก็ไม่โดนไม่โดนทุกคนตกใจอ๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตกใจสบายครับผมดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมีการไม่ต้องมีอะไรจริงๆอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจหรอกครับไม่มีใครตั้งใจอะไรเงี้ยคือเขาพยายามเข้ามันเข้ายากเข้าไม่ถึงบางงานคนเยอะก็จะแบบจะเข้าถึงตัวยากบางงานคนไม่เยอะก็จะแบบนุ่มนวลบางงานคนเยอะก็จะแบบโหดนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะน่ารักครับแฟนคลับจะน่ารักเราก็รับมือได้เนาะสบายมากใช่ครับสำคัญเท่าที่อัปเดตกันเมื่อวานเนี่ยงานอีเวนต์ยังไม่มีงานกับพี่ป๊อปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนแบบติดต่อมาเราแบบโอเคไหมได้เลยครับได้เลยครับทำงานเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วแหละแล้วยิ่งเราได้เจอคนแบบที่เราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนใหม่มันก็ยิ่งแบบได้พูดคุยได้ประสบการณ์ใหม่ๆคือเราไม่ได้บอกว่าติดขัดอะไรที่แบบจะต้องร่วมงานกับพระเอกข้ามช่องอะไรด้วยซึ่งปกติผมก็ร่วมงานกับพระเอกข้ามช่องอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วหลายท่าน